เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะฮะแล้วก็เกมแร็กนาร็อกโมบายครับผมวันนี้นะฮะผมนะครับได้ถึงเลิกงามยามดีนะฮะดูดวงดูอะไรต่างๆมาพร้อมแล้วนะครับเรานะฮะจะไปออฟแมวกันนะฮะซึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลก่อนว่าทำไมผมถึงต้องไปออฟแมวนะฮะเดี๋ยวขอวาร์ปก่อนแล้วกันเนื่องจากว่านะครับทางด้านของ ID ของผมเนี่ยดันไปกดนะฮะแหวนวงนี้มาได้นะครับแหวนวงนี้นะฮะซึ่งไอ้เจ้าแหวนวงนี้เนี่ยมันต้องใส่คู่นะครับกับเสื้อชิ้นนี้นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่านะฮะผมเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะจะต้องออฟเนี่ยให้ติด Ignore Defense ก่อนนะฮะถึงจะเอาไปตีบวก10ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นงานหนักของผมเลยแหละนะฮะอ่ะโอเคดังนั้นนะครับเรามาลองวัดดวงกันดูสักหน่อยสินะฮะว่าผมเนี่ยจะออฟแมวติดหรือเปล่านะฮะโดยการที่ผมเนี่ยมีเจ้าอันนี้เนี่ยโอ้ไม่พอเว้ยแล้วทำไมมันให้เรากด999ได้วะมีอยู่220อันนะครับผมเกินด้วยนะฮะอ่ะสองเท่าไหร่วะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนแต่ผมเนี่ยกำลังชั่งใจอยู่ว่าผมเนี่ยควรจะออฟระดับสูงหรือระดับกลางดีนะครับผมระดับสูงมันจะใช้4เม็ดแต่ระดับกลางนะครับจะใช้แค่2เม็ดนะฮะมีอยู่259นะครับถ้าระดับสูงเนี่ยโอเคมันจะได้โอกาส Ignore Depth นะครับผมลด Cast Time นะครับตีไกลแล้วก็เพิ่มคลิส่วนนะครับระดับกลางนะครับผมระดับกลางเนี่ยนะฮะโอกาสที่เราจะได้นะครับก็จะมีเหมือนกันเลย Ignore Depth นะฮะลดไล่นะครับตีไกลแล้วก็เพิ่มคลิคือได้เหมือนกันเลยแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะตัวเลขน้อยกว่าโดยเฉพาะ Attack นะฮะแต่ว่า Strength เนี่ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอื่นๆก็แล้วแต่บุญแต่กรรมเนาะนะฮะดังนั้นผมคิดว่ากลางก็พอมั้งนะครับโอเคกดหมดเลยนะกดแบบปรั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 บแบบไม่คิดชีวิตเลยนะแต่ถ้าได้ออฟ4แถวเนี่ยก็จะหยุดก่อนนะครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหแอทแทคอยู่ไหนบ้างดีกว่าแม็ก SP นี่มันแม็กเท่าไหร่ครับเฮ้ยอ๋อมองไม่ได้ใส่เสื้อนี้นะวะนะครับก็ปล่อยผ่านนะเรายังไม่เจอสเตนเลยนะฮะฮิตแอทแทคแอทแทคฮิต MP เดี๋ยวแอทแทคฮิตทำไมไม่เป็นแอทแทคสเตนนะครับผมลัก5ว่ะอ่ะใส่ก่อนนะฮะแอทแทคฟรีโอ้โหฟรี4เนี่ยนะสเตรนท์อยู่ไหนครับผมฮิตแอทแทคคือที่จริงมันก็ไม่ได้จะได้ง่ายอยู่แล้วนะผมก็รู้ตัวอยู่แอทแทคผมไม่แน่ใจเลยว่าผมข้ามอะไรดีๆไปหรือเปล่าแต่ดูเหมือนจะไม่มีนะครับ4 Strength ยังไม่โผล่สักครั้งเดียวเลยนะครับแปลว่ามันออกยากมากจัดๆจริงๆเฮ้ยโอ้โหตีไกลโอเคเซฟก่อนเสื้อตัวนี้ขายได้เท่าไหร่ฮะไปไหนแล้ววะ900,000เนี่ยออฟติดได้900,000อะไรวะโคตรถูกโอเคถอดก่อนนะครับเดี๋ยวให้พีทมาดึงนะครับเสื้อตัวนี้เราไปซื้อตัวใหม่มาออฟนะฮะ
ตัวนี้เนี่ยไม่ดีแล้วนะครับผมว่ากลิ่นแปลกๆนะฮะซื้อตัวใหม่มาออฟเดี๋ยวอ่ะระดับกลางครับผมไปต่อนะฮะเช็คโอเค ignore depth นะครับ ignore depth ignore depth นะครับผมเราออฟมา100เม็ดนะครับได้ออฟ4 1แถวก็ถือว่าไม่แย่นะฮะคนที่แย่กว่านี้เนี่ยก็มีตั้งเยอะนะฮะแต่พูดตรงๆนะยังไม่เจอสเตรนท์สักครั้งนะครับผมก็คือเจอสแตทเนี่ยเป็นลักมั้งถ้าผมจำไม่ผิดครั้งหนึ่งนอกนั้นนี่ยังไม่เจอสเตรนท์เลยนะฮะอ๋อแต่ออฟสี่แถวเมื่อกี้ก็ต้องเจอเด็กถูกไหมอ่ะเซฟเซฟเหอะยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วฮิตแอทแท็กออกคู่กันบ่อยมากอ่ะเซฟไปโอ้โหแอทแท็กก็ออกบ่อยอยู่นะครับไม่ได้ออกน้อยอะไรแต่เอาจริงแค่แอทแท็กมันก็ต้องออกง่ายอยู่แล้วถูกไหมอะไรวะเนี่ยตีไกลอีกแล้วโอ้โหสองอันแล้วแล้ว2.5ทั้ง2อันเลยนะคือถ้าผมออฟได้ ignore depth ก็แปลว่าอะไรฮะผมได้ออฟ5%นะครับคือผมหวังไว้ว่ามันควรจะเป็น10%นะอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมโอ้เอ้ยอะไรวะไม่เฟี้ยวเลยอันที่สามนะครับผมเหลืออยู่79อันนะฮะเสื้ออยู่ไหนโอเคโกโก้เซฟไว้ก่อนว้าวรัวครับผมมองแทบไม่ทันนี่คือวิชาออฟแมวระดับสูงไม่เกี่ยวเร็วมากจนมองแทบไม่ทันไม่น่ากดข้ามอยู่แล้วนะครับอูลักเปลี่ยนจากลักเป็นสเตรนท์ได้ไหมนะครับผมนี่คือตั้งแต่ออฟมาสเตรนท์ยังไม่ออกแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับคือแม้แต่สักครั้งเดียวสเต็งก็ยังไม่ออกมาคืออันนี้น่าจะผมซวยมากกว่าเพราะว่าลักเด็กอะไรพวกนี้มันก็ออกมาเรื่อยๆอยู่นะฮะเรียบร้อยไม่ได้ว่ะอ่ะโอเคช่างมันเถอะนะครับไม่ได้ก็ไม่ได้โอ้โหแต่เสียตังค์ไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขายคืนเนาะนะฮะเผื่อใครใจดีนะครับก็มาดึงให้ผมได้นะฮะ สองตัวออฟทุเรศทั้งสองตัวเด็ก7เลยนะเว้ยเอาจริงคือเด็กเยอะมากออฟติดมาเนี่ยนี่ก็เด็ก6นะฮะแต่คือ 2.5 แปลว่าถ้าผมได้ ignore depth ก็อย่างที่บอกนะฮะก็ได้แค่5%ห่วยแตกนะครับโอ้แล้วกว่าผมจะเก็บไอโมล่าคอยได้อีก200เม็ดกี่ชาติกี่เดือนวะอีกเป็นเดือนนะครับเอ้ยไม่ถึงเดือนหรอกอาจจะอีกสัก2-3อาทิตย์ได้มั้งนะครับก็นานอยู่ดีอ่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่ฮะอีก3อาทิตย์ครับผมหรือไม่ก็เผื่อผมไปดึงไม่ได้มีคนออฟมาขายอะไรแบบนี้นะครับก็จะถือว่าโชคดีไปนะฮะแต่ดูท่าดูทรงแล้วจะไม่มีนะฮะคือช่วงนี้เนี่ยผมอยากออฟให้มันติด ignore depth มากเพราะว่าเจ้าเสื้อตัวเนี้ยราคามันลงครับคือตอนแรกมัน450,000แต่ราคามันลงมาเยอะเลยตอนนี้แต่ก็อย่างที่เห็นนะออฟไม่ติดอะ
ซื้อเองขายเองซื้อเองดีป่าวะเอาโอเคลากันไปก่อนครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม